ความจำเสื่อมพฤติกรรมที่ต้องเปลี่ยนกับการดื่มน้ำไม่เพียงพอบทความโดยหมอแดงดิอโรขยาเคยเป็นกันบ้างไหมครับอาการที่บางครั้งเราพยายามจะนึกอะไรสักอย่างให้ได้แต่มันนึกไม่ออกจะว่าลืมก็ไม่ใช่เหมือนมันติดอยู่ที่ปากหรือเวลาจะก้าวออกจากบ้านไปทำงานทีไรก็ต้องลืมโน่นลืมนี่เป็นประจำอาการแบบนี้จะเรียกว่าเป็นอาการความจำเสื่อมก็คงจะไม่ใช่แต่ก็ใกล้เคียงผมพบคนป่วยหลายรายที่มีอาการความจำเสื่อมแต่ที่เห็นได้ชัดเมื่อเร็วๆนี้คนไข้เป็นผู้ชายเคยทำงานรัฐวิสาหกิจตำแหน่งใหญ่โตเชียวล่ะครับเกษียณมาได้ปีกว่าๆแล้วพอเกษียณมาได้แล้วก็เกิดอาการความจำเสื่อมกำเริบอย่างหนักมีอาการเหมือนเด็กจำอะไรไม่ค่อยได้จะกินจะนอนก็ดูยากไปหมดพูดฟังก็ไม่ค่อยรู้เรื่องบางครั้งมีอาการซึมบางครั้งยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าซีดเหมือนไม่มีเลือดมาเลี้ยงมือสั่นบ้างไปหาหมอที่โรงพยาบาลหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคพาร์กินสันก็เลยให้ยาสารพัดมากินแต่อาการกลับไม่ดีขึ้นเลยเป็นที่กลุ้มใจของผู้เป็นภรรยาที่ต้องคอยดูแลสามีเหมือนเป็นเด็กเล็กจากการสอบถามประวัติความเป็นอยู่อาหารการกินการออกกำลังกายภรรยาของคนไข้ก็บอกว่าผู้ป่วยก็ดีก็กินดีอยู่ดีออกกำลังกายประจำผู้ป่วยเป็นวิศวกรใหญ่จึงน่าเชื่อได้ว่าต้องกินดีอยู่ดีแน่นอนกรรมพันธุ์ก็ไม่มีแล้วเกิดอาการได้อย่างไรหมอก็ให้คำตอบไม่ได้ได้แต่รักษาไปตามอาการให้วิตามินบ้างยาแก้พาร์กินสันยาแก้อาการสั่นบ้างหลายปีแล้วก็ยังเป็นเหมือนเดิมพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่คนไข้ทำพลาดไปก็คือเขาดื่มน้ำน้อยมากวันละไม่เกิน2แก้วไม่กระหายน้ำก็ไม่ดื่มน้ำหนักเกือบ60กิโลกรัมซึ่งน้ำหนักขนาดนี้ควรดื่มน้ำ 9-10 แก้วต่อวันแต่นี่ดื่มแค่2แก้วบวกกับทำงานใช้สมองมากมีความเครียดด้วยเลือดเมื่อขาดน้ำก็ทำให้เลือดข้นหนืดทำให้หลอดเลือดไม่มีความยืดหยุ่นเพราะเลือดไปเลี้ยงไม่พอแล้วเลือดจะฉีดขึ้นไปเลี้ยงสมองได้อย่างไรกันทดลองเอาเครื่องสูบน้ำไปสูบน้ำในปลักวัวปลักควายที่วัวควายนอนแช่เป็นน้ำโคลนดูซิว่าเครื่องจะสูบน้ำขึ้นไปได้ไหมสุดท้ายเครื่องก็ต้องพังซึ่งเครื่องสูบน้ำก็เหมือนหัวใจคนเราที่ต้องสูบฉีดเลือดขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายเมื่อเลือดมันข้นเหนียวไม่ช้าหัวใจก็ต้องพังเส้นเลือดในหัวใจก็อุดตันหมดในกรณีของผู้ป่วยรายนี้ก็มีลักษณะที่เหมือนกันเขามีอาการความจำเสื่อมหรือสมองไม่ทำงานก็เพราะสมองขาดเลือดไปหล่อเลี้ยงเหมือนเราใช้คนให้ทำงานแล้วไม่จ่ายเงินเดือนไม่ให้ข้าวกินแล้วเขาจะเอาแรงที่ไหนมาทำงานให้เราเลือดนั้นจะนำพาอาหารออกซิเจนไปเลี้ยงเซลล์ต่างๆของร่างกายไม่ว่าส่วนไหนเรามัวแต่กินยากินวิตามินโดยไม่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตโดยเฉพาะการดื่มน้ำที่ถูกต้องคงไม่มีวันที่โรคนี้จะหายได้เพราะยาและวิตามินก็เข้าสู่ร่างกายไม่ได้ถ้าไม่มีน้ำพาไปเพราะเลือดประกอบด้วยน้ำถึง 91% ดังนั้นผมจึงให้ความสำคัญกับการดื่มน้ำเป็นอันดับแรกโดยถือว่าน้ำเป็นยาวิเศษเลยทีเดียวเมื่อได้แนะนำให้ผู้ป่วยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมวิถีชีวิตใหม่แล้วขั้นตอนต่อไปเราก็ทำการนวดกระตุ้นฝ่าเท้าและนวดตัวเพื่อกระตุ้นให้อวัยวะภายในร่างกายทั้งหมดทำงานได้อย่างเต็มที่ทำให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดีบางท่านอาจจะเข้าใจผิดว่าการนวดเท้านั้นเป็นการรักษาเท้าท่านเข้าใจผิดนะครับการนวดเท้าสามารถรักษาโรคได้เป็นอย่างดีผู้ป่วยรายนี้ก็เช่นเดียวกันผมได้นวดเท้าและนวดกดจุดจากใบหน้าที่ขาวซีดกลับดูมีเลือดฝาดดูสดใสขึ้นเยอะพูดคุยได้ดีขึ้นยิ้มแย้มแจ่มใสกว่าแต่ก่อนมีการตอบสนองที่ดีนั่นแสดงว่าเลือดลมเดินได้ดีขึ้นแล้วนั่นเองสรุปแล้วสาเหตุของอาการความจำเสื่อมก็คือ
อาการที่เลือดข้นหรือเลือดจางทำให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงสมองได้เพียงพอนั่นเองท่านใดที่รู้ตัวว่าเริ่มมีอาการดังกล่าวแล้วผมว่าทางที่ดีท่านควรจะดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีโดยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ถูกต้องตามที่ผมได้บอกไว้แล้วอาการความจำเสื่อมจะไม่มาเยือนท่านโดยง่ายแน่นอนป้าสีขอเติมคอมเมนต์ของคุณหมอนาฏฟองสมุทรเข้ามาครับคุณหมอเชี่ยวชาญการดูแลผู้สูงอายุบอกว่าเห็นด้วยอย่างยิ่งผู้สูงอายุมีแนวโน้มที่จะดื่มน้ำไม่พอเป็นดีไฮเดรตเป็นผลให้เลือดไหลเวียนไปเลี้ยงสมองไม่ดีสมองที่เสื่อมหดอยู่แล้วจะฟังก์ชันได้ด้อยลงมากมายพบบ่อยในสถานสงเคราะห์คนชราหรือ Nursing Home ที่ผู้สูงอายุช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มากนัก